ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านล่ะครับกำลังอยู่กับบ่าวมีกับช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมก่อนอื่นขอถามพี่น้องเลยนะครับเด้อเบื่อบ่พี่น้องผมพี่น้องเบื่อบ่ครับที่ต้องมาติดมาตามเป็นซีรีส์อยู่กับหนูกับไผตัวนี้2 3บ่มีว่ามันสิเหลืออยู่ประมาณตัว2ตัวนี่แหละทีนี้เนี่ยตัวอยู่มองนี้นี่บ่ลันพี่น้องบ่ลันแล้วก็บ่มีบ่จักคําเสียดจังได๋เมื่อยใจเหลือเกินพี่น้องผมบ่มีเสื้อแน่ว่าทุกท่านเบื่อคือกันกับบ่มีแต่ว่าสิเฮายอมแพ้มันสิเป็นไปได้บ่ล่ะพี่น้องผมหามาขนาดนี้5เดือนกว่าแล้วกับหนูตัวนี้ซึ่งว่ามีบ่ยอมแพ้แน่นอนแล้วก็เช่นเดียวกันพี่น้องทุกครูทุกคนทุกครูทุกท่านสมาชิกของเฮาต้องลุ้นแล้วว่าให้ว่ามีประสบความสําเร็จในการจัดการตัวนี้ไอ้ตัวที่อยู่แจนั่นนี่บ่สําคัญปานใดว่ามีว่าเอาก็ได้บ่เอาก็ได้แต่ว่าตัวนี้เบิดคำสิเว้าพี่น้องผมเอาสมาชิกแนะนํามาแล้วก็บ่ามีเสียดนําเทือสุดท้ายเป็นเหยื่อที่พี่น้องแนะนํามาเหลือเกินพี่น้องผมว่ามันดีนี่คุณยายกว่าไปก้นมาบ่ามีจัดให้พี่น้องผมบ่ามีจัดให้เป็นอีหยังนั่นมาเบิ่งกันบ่ามีเอามาเพื่อใส่จันพร้อมเด้อครับเด้อเอามาเพื่อใส่จันพร้อมว่าเพื่อกันเหนียวล่ะคํามันบ่เข้ากับไก่มันเข้าจันเอาเบิ่งกันครับเมื่อยหัวใจพี่น้องผมเมื่อยหัวใจเหลือเกินนี่เด้อครับเด้อเหยื่อเฮาเป็นกระปูจี้ล้าน%พี่น้องผมเอาบ่ามีขออนุญาตไปเก็บกับดักก่อนครับผมเพื่อสิเอามาใส่กับปูแล้วก็ขออนุญาตไปเก็บจั่นมองนี้ไอ้บ่จั่นนี่บ่เอามามันหนักสิเอากับปูไปใส่แล้วก็สิเอาข้าวเปลือกแล้วก็สิเอาข้าวเปลือกไอ้มาห้วยทางนาเอากับปูไปทางในล้อเนาะพี่น้องเนาะส่วนตัวนี้ก็สิเอากับปูเสียบไว้แล้วก็เอาข้าวเปลือกล้อพร้อมบ่ามีบ่ามันบ่เข้าเลยมันเห็นกับเหล็กมันบ่เข้าเที่ยวนี้บ่ามีสิเอาดินถมไว้ให้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อสมาชิกที่แนะนํามาว่าเอาขี้ดินถมใหญ่เห็นกับเหล็กให้เห็นตะปูจัดให้จัดให้เพื่อความสบายใจเมื่อยท้อแท้เหลือเกินเอาก่อนอื่นก็ต้องมั่งก่อนล่ะครับมั่งหมายก่อนดีดกับพี่น้องผมดีดกับแล้วนะครับพี่น้องเนาะเอาถอดมันก่อนครับทิ่มไปกับตัวนี้น่าสิดีกว่ามู่ล่ะครับพี่น้องนี่บ่ามีเบิ่งแล้วน่าสิดีกว่ามูดีดดีอยู่ไข่อยู่เด้เดี๋ยวบ่ามีสิหางแล้วก็ใส่กับปูเนาะครับเนาะ
ขาเปียกเต็มเลยพี่น้องผมคือยังบ้ามีบอกเนี่ยมันบ่เข้ามาเลยร้องกับปูเบิ่งละกันอีกจักคืนนึงคันบ่ได้บ้ามีสิถอดกลับเล็กออกจอบยิ่งคือเก่าพี่น้องผมเอาบังกับพวกมาวื้อใส่มันดีกว่าบ้ามีว่าสะใจพร้อมแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ยังเห็นโตมันน่ะนะอันแบบนี้จะสิเห็นโตบ่เห็นโตไปขออนุญาตเตรียมกลับแป๊บหนึ่งพี่น้องผมครับพี่น้องผมดังที่เห็นอยู่นี่เนาะครับเนาะมินบ่บ่พี่น้องผมไล่มินพ่อบ่เอาแบบนี้เอาสุดๆกันไปเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะเอาแบบนี้เอาสุดๆกันไปเรื่อยพี่น้องผมให้มันฮู้ไปว่าเฮาสิมู่หรือสิจาบ่มีก็อยากฮู้คือกันล่ะปู่จีภาวนาว่าภาวนาว่าอย่าดีดก้อนกันแล้วกันเอ้าไปใส่กันเลยพี่น้องผมตามด้วยข้าวเปลือกห้ำพี่น้องผมตามด้วยข้าวเปลือกห้ำทุกอย่างอยู่ในนี้เบิดแล้วครับเรียบร้อยครับพี่น้องผมเอาบัดที่นี่เฮาไปใส่จั่นกันพี่น้องผมเอาเยื่อกับปูเฮาไปใส่จั่นกันเอารบกวนเวลาพี่น้อง
หลายนาทีก็เยาะวากันเด้อพี่น้องเด้อไปลุยกันเลยกวานอื่นเอาเป็นกับเปลือกกวานครับไปรอทางหน้าเนาะครับเนาะบาดเฮาก็เยาะกับปูใส่ทางในบ่าวมีบ่าจัดเฮาก็ได้ใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องผมเดี๋ยวบ้ามีภาพไปเบิ่งเอาถ้าต่างกล่องยางใส่เลยพี่น้องนั่นเลยครับเด้อปฏิบัติบ้ามีรอเรียนบ่ได้รอเรียนถามว่าลั่นคู่มือบ่ลั่นคู่มือพี่น้องผมเบิ่งเอาฝาจันลั่นคู่มือบ้ามีได้ทิ่มกระปูลงไป4-5ตัวแล้วก็เอาเข่ากำหัวอยู่ทางปากจันให้มันได้ปูกะพี่น้องว่ามันเด็ดก็คือเด็ดนั่นแหละบ้ามีบ่จะคำสิว่าจังไดส่วนนี้ไปเบิ่งกันไก่ๆพี่น้องผมไปเบิ่งกันไก่ๆกับมองนี่บ่าวมีกระท้อเด้บ่แม่นบ่ท้อแต่ว่าให้เบิดหวังบ่บ่เบิดหวังพี่น้องนี่เบิดเข้าน้ําหูตัวนี้ 3-4 สอบแล้วนี่เขาเปียกกระดิทิมซื่อๆนี่หมู่นี่ได้เคี่ยวออกมาเพราะว่าหยังเพราะว่ามันเคี่ยดินมาถมพี่น้องผมนั่นเด้อครับเด้อนั่นนั่นล่ะกับดักเฮาเห็นกระปูอยู่ตัวพี่น้องกระปูแล้วก็เข้าห้วยทับกระปูจักหน่อยเอาก็หวังว่ามันสิเข้าสิได้ผลดีแล้วเนาะครับเนาะเอาบ้ามีก็ได้ถมรอบๆพร้อมคันเที่ยวนี่บ่ได้บ้ามีขออนุญาตบ่ห่างเด้อพี่น้องเด้อก็สิเอาบ้ามีกับถมนี่มันติ่งเตี้ยนนึงดิตามหลักนี่ใบไม้ปกลงอีกนี่มันเห็นหน่อยสิดิฮู้ซ้ํานี่มันบ่ค่อยตื่นเฮาดิแต่ว่าแช่แช่พี่น้องเอาแถมท้ายไปนี่ตัวนี้นี่บ่ามีบ่ซี่เลียดได้ก็เอาบ่ได้ก็บ่เป็นหยังนั่นนะแต่ว่าก็เพราะว่าเฮาสั้นวัวพลาดไปแล้วถือว่าซ้ําเฮาปล่อยมันนั่นนะเอาพี่น้องผมไปลุยนี่เด้อครับเด้ออันนี้ก็เชี่ยขึ้นจักหน่อยเอาไปที่นี่ก็สำหรับหนูไม้นี่จันกองเข่ากองนี้แล้วก็อันนี้เงียบปูถึงเอาเข่าล้อมี3เป้าไม้ปลานี่ยังบ่ได้ว่ามีก็บ่จักคำว่าล่ะพี่น้องผมเอาขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกกัดติดกัดตามพี่น้องผมอย่าฝ่าเปิดฝ่าเบื่ออย่าฝ่าหน้าติดตามกันเป็นซีรีส์คือจังละครไอ้ขุนสร้างขุนแผนนี่พี่น้องผมให้มันหูกันปานนั่นล่ะมีหยังผิดพลาดบ่ามีขอโทษขออภัยนะพี่น้องเด้อคําบ่คําจากก็ได้ติดตามกันไปเรื่อยๆพี่น้องผมทุกแรงใจทุกกําลังใจเฮ็ดให้บ่ามีกําลังต่อสู้กับหนูตัวนี้แบบบ่ยอมแพ้มันเหลืออยู่อย่างนึงวิธีนึงที่บ่ามีคิดแล้วแต่ว่าบ่ทันกล้าปานใดคือนิมนต์พระมาสวดสิไปร้องไปปรึกษาอาจารย์เพิ่นเบิ่งอยู่วัดหัดบัดนี้คันมีองค์ใดย่อมมาบ่าวมีเฮ็ดอีหลีบ่าวมีให้สัญญาจักอีพี่ใดอีพี่หนึ่งบ่าวมีเสียให้เบิ่งสินิมนต์พระมาร้องขอมาร้องสวดเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ
บ้ามีสีกาเฮ็ดบ่ล่ะพระเพิ่นสีกามาบ่เดี๋ยวเฮามาลุ้นกันกับซีรีส์ชีวิตตามล่าหนูตัวนี้ซีรีส์ชีวิตมาลาธอนพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมเอาทุกอย่าง